วันนี้ประเด็นเรื่องจักรวาลวิทยาบุตสเรื่องคอสโมโลจีก็คงเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะเพราะเรื่องของชาวบ้านจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรพอมีความรู้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องฟิสิกส์ก็ดีเรื่องจิตวิทยาก็ดีเรื่องนิเวศวิทยาก็ดีเรื่องจักรวาลวิทยาก็ดีเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็พูดเฉพาะเนื้อหาที่มันปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วก็เอาเป็นประเด็นไปเทียบเคียงกับข้อมูลกับทางศาสตร์สมัยใหม่นั้นๆดูว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรใกล้เคียงกันหรือไม่เป็นอันเดียวกันหรือต่างกันนะบรรยายเสริมเพิ่มเติมไปเล็กน้อยที่สำคัญก็คือให้เป็นประเด็นกับพวกเราได้ไปคิดต่อไปอ่านต่อว่ามันเป็นยังไงนะจะได้มีความรู้เขารู้เราในระดับหนึ่งไม่ถึงกับเชี่ยวชาญนั้นนะจักรวาลวิทยาก็คือเรื่องภูมิศาสตร์นั่นแหละนะเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องโลกเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องส่วนประกอบของโลกเรื่องสัตว์โลกเรื่องอะไรต่อนี้อะไรนะที่เราเรียนมาในสมัยเป็นเด็กเรื่องภูมิศาสตร์อันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยบางทีเราก็นักการจัดการศึกษาผู้รับผิดชอบทางด้านการศึกษาบ้านเราบางทีก็ไปเห่อตามไปวิ่งตามความก้าวหน้าทางด้านศาสตร์สมัยใหม่เรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีเรื่องภูมิศาสตร์ก็ดีที่เป็นของบ้านของตัวเองก็ให้ความสําคัญน้อยบางทีก็ไปแทรกอยู่ในขับสองขับตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ได้เป็นหมวดวิชาที่ให้ศึกษาเป็นการเฉพาะมันก็ขาดความเชี่ยวชาญเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็เชื่อมโยงกันเกิดจากคนจะขึ้นมาเป็นนักปกครองระดับไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะปกครองสังคมประเทศชาติเนี่ยต้องรู้เลยว่าภูมิศาสตร์ทีนี้ที่นี้เขามีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้ปลูกพืชอย่างนี้ได้ผลไม่ได้ผลดินเค็มไม่เค็มรู้เลยนะจะไปเป็นผู้ว่าจังหวัดนี้นี่รู้ประวัติศาสตร์รู้สภาพดินฟ้าอากาศรู้อาชีพรู้พืชที่มันเหมาะกับดินน้ำแล้งไม่แล้งอันนี้มันต้องรู้หมดเป็นที่จะไปจัดการได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญซึ่งก็เทียบได้กับจักรวาลวิทยาที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะพูดรวมๆกันไปในประเด็นนี้มีคําสําคัญที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือสองคำโลกคืออะไรจักรวาลคืออะไรเป็นคําที่ปนๆกันอยู่นะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยนะบางทีทางชาวบ้านนี่ก็เรียกโลกโลกนี่ในความรู้สึกของเราพอพูดปั๊บนี่ในศาสตร์ทำไมหลายเรื่องภูมิศาสตร์นี่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆแต่พูดว่าจักรวาลเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ดูมันจะใหญ่นะใหญ่โตมโหฬารจักรวาลมันใหญ่กว่าโลกว่าอย่างนั้นเถอะคล้ายๆพูดอย่างนั้นเพราะว่าโลกเนี่ยมันก็เป็นดาวดวงหนึ่งนะดวงจันทร์ก็ดวงหนึ่งอาทิตย์ก็ดวงหนึ่งโลกก็ดวงหนึ่งดวงดาวโน่นดวงดาวนี่อันนี้เพราะฉะนั้นโลกก็เป็นหนึ่งในหมู่ดวงดาวทั้งหลายพอคําว่าจักรวาลปั๊บยูนิเวอร์สเนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษว่ายูนิเวอร์สเนี่ยโอ้มันใหญ่มันครอบคลุมนะโลกทั้งหลายมันก็โลกก็อยู่ในนั้นล่ะดวงดาวทั้งหลายก็อยู่ในนั้นน่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในจักรวาลนั่นน่ะนะอันนี้เป็นภาษาที่ใช้ในแบบวิทยาการสมัยใหม่แล้วก็มีความเข้าใจเขาก็มุ่งหมายอย่างนั้นแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานะคำว่าโลกคำว่าจักรวาลเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดในสไลด์ต่อไปเอาคำว่าโลกก่อนในทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยใช้คำนี้ในหลายๆมิติอย่างน้อยก็สามมิติด้วยกันนะเราเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนะไปดูเถอะ
โลกสามโลกสามโลกสามมิติว่าโลกสามหมายถึงสังขารโลกสัตว์โลกโอกาสโลกอย่างนี้ก็มีสังขารโลกก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั่นแหละมันเป็นสังขารทั้งนั้นนะที่ถูกปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะคำว่าปรุงแต่งนี่มันไม่หมายถึงว่าคนไปปรุงนะมันหมายถึงว่าเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นอ้าวอันนี้รายละเอียดก็เราก็ไปว่ากันสัตว์โลกนี่เอาเขาย่อลงมาเฉพาะในส่วนที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตโอกาสโลกเนี่ยก็หมายถึงที่อยู่หมายถึงโลเคชั่นโลกที่เป็นที่อยู่แบบนี้ก็มีในคัมภีร์เนี่ยในหมวดโลกสามมิติที่หนึ่งเนี่ยมิติที่สองในมนุษยโลกอันนี้จํากัดเฉพาะตัวมนุษย์นะเทวโลกอันนี้เป็นเทวดานะพรหมโลกอันนี้ก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ว่าสูงขึ้นไปพวกเราให้เข้าใจในรายละเอียดให้มันชัดลงไปอย่างนี้นะเทวโลกนี่หมายถึงสวรรค์หมายถึงเทวดาชั้นกามาวจรอ่ะได้ง่ายนะชั้นกามาวจรอ่ะชั้นกามาวจรสวรรค์หกชั้นอ่ะในชั้นกามาวจรอ่ะนะพวกเจ้าตึงพวกดาวดึงพวกยามาพวกดุสิตนะพวกนิมมานรดีปรานิมิตะพระสวัสดีเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นเทวโลกเทวดาในชั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวดาแบบในชั้นกามาวจรเรียกว่าเทวโลกสูงขึ้นไปพรหมโลกนี่ก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ว่าสูงขึ้นไปนะชั้นรูปาวจรขึ้นไปชั้นรูปาวจรอรูปาวจรไปนะสูงขึ้นไปกว่าเทวดาชั้นกามาวจรอีกต้องได้ฌานได้สมาบัติถึงจะไปเกิดบนสวรรค์บนเทวโลกชั้นพรหมเนี่ยได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนี้นะท่านหมายถึงส่วนที่เป็นสภาวะทางจิตใจด้วยนะอันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของกรรมฐานเรื่องผลการปฏิบัติกรรมฐานเอาศีลนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรนะสมาธินี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปเกิดในเทวโลกชั้นพรหมตั้งแต่รูปภพไปถึงอรูปภพซึ่งพูดอย่างนี้นี่มันไม่ได้หมายถึงว่าพอศีลบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ปั้นก็จะตายเลยมันไม่ใช่สมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์เลยก็จะตายไปเกิดเลยมันไม่ใช่หมายถึงว่าสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยจิตใจเนี่ยมันไปแล้วนะตัวทางกายภาพยังไม่ไปตายเมื่อไหร่ก็ไปอย่างเนี้ยนะฮะสมาธิสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เหมือนกันนะนะอ้าวถ้ายังไม่ตายยังไม่เสียชีวิตนี่จิตใจมันก็อยู่ในสภาพเป็นเทวดาชั้นพรหมไปละนะจิตใจมันไปก่อนทางจิตภาพเนี่ยมันไปก่อนส่วนทางกายภาพเนี่ยยังไม่ไปอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โลกสามมิติที่สองโลกสามมิติที่สามคือกามโลกหมายถึงโลกในชั้นกามาวจรนะเรื่องนรกเรื่องมนุษย์เรื่องสวรรค์หกชั้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยชั้นกามาวจรเนี่ยจะอันนี้อยู่ในขอบข่ายของคำว่ากามโลกรูปโลกก็คือโลกของเทวดาชั้นรูปาวจรสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไปอรูปโลกนะโลกก็คือสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขึ้นไปอย่างเนี้ยมันก็แบ่งเป็นสามมิติใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งที่ซ่อนเข้ามาซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในความเรื่องของความดีในทางพระพุทธศาสนาคือโลกุตระมันพ้นโลกขึ้นไปอ่ะเป็นอย่างอะไรยังไงเอาเรายังไม่ไปไม่ถึงก็เอาโลกุตระมันพ้นโลกก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วนะเป็นโลกุตระซึ่งก็นอกเหนือจากสามมิตินั้นก็สูงขึ้นไปสําหรับผู้บรรลุธรรมจุดหมายสูงสุดแล้วอันนี้คําว่าโลกในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอันที่หนึ่งทีนี้ก็ย่อเอามาโฟกัสเฉพาะส่วนที่เป็นโลกสามมิติที่สามเนี่ยกามโลกกามภูมิกามธาตุกามาวจรอันนี้เป็นการแบ่งโลกในเชิงระดับชั้นภูมิเป็นภพเป็นภูมิสามสี่คำเนี่ยมีนัยยะเดียวกันนะกามโลกกามภูมิบางทีเราเห็นคำว่ากามธาตุบางทีเราชินโดยเฉพาะคำว่ากามาวจรเนี่ยนะพุ่งทั่วเที่ยวอยู่ในโลกที่มันเป็นเรื่องของกามคุณทั้งหลายเนี่ยจิตอยู่ในกามคุณทั้งหลาย
เต็มไปด้วยกามคุณอ้าวกามวจรอันนี้ระดับที่หนึ่งระดับที่สองรูปประโลกรูปประภูมิรูปประธาตุรูปอวจรอย่างเนี้ยนะสี่คำเนี้ยนัยยะเดียวกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเอาตามตัวอักษรตามคําแปลเนี่ยอาจจะมีลักษณะเฉพาะนะรูปประโลกก็คือโลกของเทวดาชั้นรูปอวจรรูปประภูมิก็คือภูมิของเทวดาชั้นรูปอวจรอย่างเนี้ยบางทีเขาใช้คําว่าในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยใช้คําว่ารูปธาตุนะฮะรูปธาตุมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละนะแต่เราชินเห็นอยู่เป็นประจำก็คือรูปาวจรนะพวกเทวดาชั้นพรหมที่อยู่คลุกอยู่กับเรื่องของอารมณ์ที่เป็นที่เป็นรูปอย่างนี้ไม่ซึ่งคําว่ารูปในสวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปาวจรเนี่ยมีความละเอียดมากกว่ารูปทั่วไปมากกว่ารูปที่อยู่ในสวรรค์ชั้นอยู่ในชั้นกามาวจรชั้นต่างๆลงมาอันที่สามระดับที่สามอรูปโลกอรูปภูมิอรูปธาตุอรูปอวจรอันนี้เพิ่มเติมแปลกเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยนะปรากฏคำว่าอปริยาปันนาธาตุคำว่าธาตุเนี่ยอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมอยู่ในหมวดธรรมะทยาวิภังรูปธาตุนะเขามีกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุอปริยาปันนาธาตุแล้วพูดถึงสภาพองค์ประกอบของชีวิตของสัตว์ในแต่ละธาตุด้วยนะว่าเป็นอะไรเป็นยังไงอันเนี้ยนะก็คงหมายถึงโลกุตระนั่นแหละแต่ว่าแปลกตรงที่มีการบรรยายในเชิงรูปธรรมด้วยว่าสัตว์ในอปริยาปันนาธาตุนี้มีองค์ประกอบของชีวิตอะไรยังไงก็เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ของพวกเราต่อนะถ้าจะสนใจก็ไปศึกษาแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อว่าหมายถึงโลกุตระถ้าเป็นโลกก็หมายถึงโลกุตระหรือยังไงนะเป็นโลกุตระอปริยาปันนาธาตุเนี่ยก็คือธาตุที่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับอรูปไม่เกี่ยวเนื่องกับกาไม่เกี่ยวเนื่องกับรูปไม่เกี่ยวเนื่องกับอรูปนะคำว่าอปริยาปันนาคือมันไม่เกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันพ้นกันไปอ่ะพูดง่ายๆน่าจะหมายถึงโลกุตระอย่างที่ว่านี้ทีนี้ก็มาดูนะเมื่อกี้ขึ้นเป็นประเด็นคำถามว่าโลกคืออะไรจักรวาลคืออะไรชาวบ้านเนี่ยเวลาพูดถึงจักรวาลมันใหญ่กว่าโลกนะให้พวกเรามาดูตรงนี้ต่ออันนี้รู้สึกจะปรากฏในจุลนีสูตรนะในโลกสูตรก็น่าจะมีนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้รายละเอียดเรื่องจักรวาลวิทยาเฉพาะเอาคำเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยไปไล่ดูในคัมภีร์อรรถกถาฎีกาต่อโอ้โหมากมายมหาศาลเลยอธิบายต่อนี่เหมือนกับตาเห็นเลยนะคนเขียนเนี่ยโอ้ขนาดนี้มันใหญ่โตมโหฬารอะไรยังไงอ้าวจากข้อมูลตรงนี้นี่เราจะเห็นว่าคำว่าโลกกับคำว่าจักรวาลเนี่ยตรงนี้มันจะกลับกันกับศาสตร์สมัยใหม่กับภูมิศาสตร์ของชาวบ้านแล้วนะที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่แล้วเพราะว่าคำว่าโลกเนี่ยนะอาจจะบอกเลยถ้าระดับที่หนึ่งนะสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุเนี่ยโลกธาตุเนี่ยอันนี้โลกนะโลกธาตุขนาดเล็กเนี่ยมี1,000จักรวาลนี่ขนาดโลกธาตุขนาดเล็กนะมี1,000จักรวาลอันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าจักรวาลเนี่ยมันเล็กกว่าโลกนะเออนี่ขนาดเล็กเนี่ยจักรวาลโอ้มี1,000จักรวาลนะทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุโลกธาตุขนาดกลางมี1,000,000จักรวาลขนาดโลกธาตุขนาดกลางนะมี1,000,000จักรวาลติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุโลกธาตุขนาดใหญ่มีเท่าไหร่เนี่ย
มีหนึ่งพันล้านเดี๋ยวนะอันนี้ก็อ่านว่ายังไงมี100 ล้านจักรวาลนะเขาใช้ภาษาว่ามี100,000โกดจักรวาลอ่ะ1 โกดเท่ากับ10 ล้านอ่ะเอา10 ล้านไปคูณแสนเนี่ยไม่ว่าไม่ทราบว่าคูณถูกไหมในบนกรนะเอาพวกเราไปคูณไปนะ10 ล้านไปคูณ100,000อันนี้เป็นโลกธาตุขนาดใหญ่จักรวาลมันก็อยู่ในโลกธาตุขนาดใหญ่โอ้โหขนาดใหญ่นี่มี100 ล้านจักรวาลเอาถึงขนาดนั้นอันนี้จักรวาลมันเล็กกว่าโลกแล้วนะโลกแล้วเราก็ยังบอกอีกในว่าในแต่ละจักรวาลนี่มีทวีปโน่นมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์เท่านั้นเท่านี้โอ้โหมีเล่นสมาหลาจริงๆนะในคัมภีร์อรรถกถานี่อธิบายเพิ่มเติมบางทีอ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชวนให้คิดต่อเหมือนกันไปศึกษาจักรวาลวิทยาในคัมภีร์ในตำราของทั้งฝ่ายฮินดูอธิบายคล้ายๆกับของทางพุทธศาสนานี่แหละคล้ายๆกันนะสิ่งที่มันมหัศจรรย์ก็คือคนอธิบายนี่ยังไงล่ะถ้าไม่ตาทิพย์นั่งทางในมองจากที่บ้านไปเห็นก็ต้องเดินทางท่องโลกไปดูให้เห็นประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองทั้งหมดมันถึงจะเขียนได้ขนาดนี้หรือจะไปหรือไม่ไปอย่างอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าความคิดนี่มันวิริสมาลาเขียนได้อธิบายได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะในเรื่องของความเป็นจริงเชิงประจักษ์มันเป็นจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเอ้าเราก็ดูตามคัมภีร์เนี่ยเป็นหลักที่ปรากฏเป็นกิจจลักษณะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเอาเราก็ได้แล้วว่าโลกกับจักรวาลเนี่ยอันไหนมันยิ่งใหญ่มันอะไรใหญ่กว่ากันข้อมูลตรงนี้มันก็ชัดละซึ่งจะเหมือนกันหรือต่างกันกับทางภูมิศาสตร์โลกตามหลักภูมิศาสตร์หรือจักรวาลวิทยาของศาสตร์สมัยใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยให้เรายึดหลักอันหนึ่งว่าความจริงจริงๆที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวเพียงแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยศาสตร์สมัยใหม่เขาอธิบายแง่นี้มุมนี้แล้วก็อธิบายเฉพาะในสิ่งที่เขาพอประจักษ์ได้พอเห็นได้พออนุมานเอาได้เหมือนกับใช้หลักคณิตศาสตร์นะใช้หลักตรีโกณมิตินั่นแหละเรื่องการหามุมหาเบอร์อ่ะบางทีเขาไม่จําเป็นต้องไปหาทุกมุมหรอกเรื่องมุมฉากเรื่องมุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้มุมนี้จํานวนเท่านี้ขนาดมุมนี้มันเท่านี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปรู้ตัวไม่ต้องไปตามไปดูไม่ต้องไปวัดเป็นอันรู้กันเลยนะเพราะมันมีอยู่แค่นี้เขาอนุมานได้อย่างนั้นเขาถึงอธิบายมาตามที่พอจะเห็นได้พอจะอนุมานได้ตามแง่นั้นส่วนที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี่ส่วนหนึ่งก็คงใช้ในลักษณะเดียวกันของกับศาสตร์สมัยมาแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะใช้ญาณพิเศษคือคนเขียนเนี่ยมีความรู้พิเศษเรื่องอภิญญาโลกิยะอภิญญาเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนที่ปฏิบัติโยคะปฏิบัติสมาธิเนี่ยเขาได้นะเขาระลึกได้เขานึกได้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ท่านก็เขียนคำพีเขียนตำราถ่ายทอดออกมาแล้วคนรุ่นต่างๆก็นำสืบทอดต่อกันมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะทีนี้เมื่อแบ่งเป็นทวีปเนี่ยนะแบ่งเป็นทวีปมีทวีปใหญ่ๆ4 ทวีปซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่นะว่าในแต่ละจักรวาลมีทวีปสี่มีทวีปเท่านี้มีดวงจันทร์เท่านี้มีดวงอาทิตย์เท่านี้นะมันเป็นย่อยลงไปอีกนะทั้ง4 ทวีปเนี่ยในแต่ละจักรวาลเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ประจำทั้งหมดอ่ะพูดง่าย
มีถ้าจำนวนมันขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นวัตถุที่เอาไปตั้งมันจะมีที่ตั้งไหมนี่เพราะฉะนั้นในการอธิบายเนี่ยนะตำราที่เป็นของลัทธิอื่นของความฮินดูเคยอ่านแล้วก็มาเขียนในวิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นที่ที่เป็นวัตถุที่จะต้องไปตั้งตรงนั้นตรงนี้แล้วกินพื้นที่หรอกมันเป็นเรื่องของมิติมันซ้อนๆกันอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องของมิติมันซ้อนๆกันอยู่ก็คือวางทับซ้อนกันได้เพราะว่าเรื่องเคหะเรื่องวัตถุมีความหยาบบ้างมีความละเอียดบ้างมันก็ทับซ้อนกันอยู่นะไม่ใช่เป็นวัตถุหยาบๆที่ไปวางแล้วมันกินพื้นที่อะไรมาวางไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาก็อธิบายไปซึ่งก็น่าคิดตามนะเพราะฉะนั้นสี่ทวีปนี้เอ้าในแต่ละจักรวาลก็มีทวีปทั้งสี่มีอะไรมีอะไรต่ออย่างไรคล้ายกันไม่ได้ต่างกันเรื่องของทวีปนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคิดตามแล้วบางทีก็น่าขำนะเราก็ชินเฉพาะชมพูทวีปนี่แหละนะคนที่เป็นมหาเก่าคนที่เป็นนักบวชเก่าเอาเรียนพุทธประวัติมาชมพูทวีปคือประเทศอินเดียว่าอย่างนั้นเอาตำราว่าอย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นนี่ก็จําแค่นั้นแหละจริงๆในทางจักรวาลวิทยาในทางภูมิศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะในทางจักรวาลวิทยาเนี่ยชมพูทวีปนะมันหมายถึงนี่แหละโลกของเราที่เห็นกันอยู่นี่แหละแล้วทําไมถึงนิยมพูดถึงอินเดียก็มีตําราบางที่แล้วก็ผู้รู้โบราณบางท่านก็บอกว่าเพราะว่าอินเดียมันเป็นศูนย์กลางเป็นสะดือโลกเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลเป็นสะดือโลกตรงนั้นก็เลยพูดถึงประเทศอินเดียว่าอย่างนั้นเถอะนะชมพูทวีปก็ที่เห็นอยู่นี่แหละชมพูทวีปเนี่ยนะภูพระวิเทหทวีปอยู่ที่ไหนอันนี้ในคัมภีร์ก็ไม่ค่อยปรากฏร่องรอยนะอมรโคยานทวีปเนี่ยอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ก็ไม่ค่อยปรากฏร่องรอยนะแต่จะปรากฏร่องรอยอยู่ว่างคืออุตรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปปรากฏอยู่บ้างในคัมภีร์พระวินัยปิฎกในตอนต้นหรือยังไงเนี่ยนะในตอนในที่เป็นส่วนนำนะโดยเฉพาะในระดับอรรถกถาก็มีพูดไว้บ้างนะในส่วนของพระวินัยปิฎกนี่แหละพูดว่ามันเป็นทวีปที่มีแต่ความสุขความเจริญเป็นทวีปในฝันเวลาคนในชมพูทวีปคนในมนุษยโลกเราเนี่ยเกิดข้าวยากหมากแพงไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยโดยเฉพาะพระเนี่ยนะบิณฑบาตยากเนี่ยพระที่มีฤทธิ์นำโดยท่านมหาโมคคัลลานะก็จะพาพระที่มีฤทธิ์ทั้งหลายไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปนี่แหละแล้วก็เอามาเลี้ยงคนในชมพูทวีปเอาคำตำราว่าอย่างนั้นเอาแล้วอยู่ที่ไหนไปได้เนี่ยคนมีฤทธิ์ไปได้มันจะต้องเดินทางไหมแล้วนั่งเครื่องบินไปไหมนะมันก็พูดได้สองมิตินั่นนะก็คืออาจจะมีระยะทางก็แสดงว่าท่านเหล่านี้เหาะไปได้ก็อยู่ไกลหน่อยถ้าซ้อนกันอยู่เนี่ยเอาจะต้องคนมีคนมีฤทธิ์เหมือนกันถึงจะเข้าไปอีกมิติหนึ่งได้ในคัมภีร์ก็พูดถึงอยู่บ้างนะตัวอุตรกุรุทวีปเนี่ยเป็นทวีปในฝันแต่ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียตรงนี้ไอ้เรื่องอุตรกุรุทวีปในฝันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นทวีปที่มีแต่ความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์ความยากอะไรคนมีแต่ความสุขไม่เห็นความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสได้เห็นสัจธรรมคือไม่มีโอกาสได้ตรัสรู้ได้รู้ธรรมะนั่นแหละพูดได้ง่ายก็เสวยสุขเสพสุขหมกมุ่นอยู่กับความสุขความเจริญเนี่ยเขาบอกว่าพื้นเนี่ยโอหญ้าเนี่ยเรียบเลยนะไม่มีขรุขระหรอกอะไรก็มีแต่ความสบายเพราะฉะนั้นมันก็ติดสุขติดแต่ความสบายไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่บรรลุไม่เห็นสัจธรรมมันก็เป็นข้อเสียที่ไม่มีโอกาสได้บรรลุอ่ะพูดง่ายๆก็อยู่กับความสุขอย่างนั้นแต่ชอบสบายก็อุตรกุรุทวีปซึ่ง
ท่านที่เรียนรัฐศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับยูโทเปียทวีปในฝันในปัญญาตรีที่เขาเขียนถึงนั่นแหละนะเป็นดินแดนในอุดมคติเป็นดินแดนในอุดมคติก็จะปรากฏร่องรอยอยู่บ้างเรื่องอุตรกุรุทวีปบางคนถ้าคิดแค่ๆลงไปนะบางทีก็ไปตีประเด็นว่าอุตรกุรุทวีปมันก็หมายถึงแคว้นกุรุในอินเดียว่าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็มีนะสิ่งก็คงไม่ถูกนะหมายถึงคงอุตรกุรุทวีปหมายถึงคงจะเป็นทวีปที่เป็นกิจจลักษณะอย่างที่ว่านี้อันนี้ก็มองในแง่ของทวีปทีนี้ขอบเขตมาดูขอบเขตเนี่ยอันนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์นะที่บอกว่าโลกธาตุขนาดเล็กมีเท่านี้จักรวาลโลกธาตุขนาดกลางมีเท่านี้จักรวาลโลกธาตุขนาดใหญ่มีเท่านี้จักรวาลเนี่ยแต่ละจักรวาลเป็นยังไงขอบเขตเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์อันนี้ดูจะเป็นข้อมูลในอรรถกถาหรือในพระไตรปิฎกลองไปสืบค้นดูกันแล้วกันท่านรองวิชาการจำนานก็เดี๋ยวไปถามรองวิชาการดูนะเป็นข้อมูลที่โค้ดออกมานานแล้วล่ะตอนที่สอนพุทธศาสนากษัตริย์สมัยใหม่บอกว่าอานนท์จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรก็คือหมุนน่ะคำว่าโคจรเนี่ยหมุนทั่วทิศสว่างรุ่งโรจน์ก็คือแสงของพระจันทร์พระอาทิตย์มันไปถึงที่ไหนโดยรอบอะนะส่องสว่างไปถึงที่ไหนน่ะนั่นแหละคือขอบเขตของจักรวาลหนึ่งนะดูนะเอาแล้วยังไงจะได้ว่าไอ้แสงของพระจันทร์พระอาทิตย์นะถ้าโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรหรือจะหมายถึงว่าเวลาโคจรมันโคจรเป็นวงไม่ได้โคจรอยู่นิ่งๆไม่ใช่หมุนอยู่นิ่งๆล่ะนะเดินเป็นวงคงจะหมายถึงอย่างนั้นคงไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คงจะหมายถึงตัวแสงด้วยนะนะมันสอดส่องสายไปถึงตรงไหนอันนั้นคือขอบเขตของจักรวาลหนึ่งแล้วก็ดูสิถ้ามันเป็นสถานที่มันแข็งมันตันเอาไปตั้งตรงไหนก็เป็นวัตถุอย่างเนี้ยนะมันจะกินพื้นที่ขนาดไหนเนี่ยแค่โลกธาตุขนาดกลางมีพันจักรวาลเนี่ยโลกธาตุกันโลกธาตุขนาดเล็กพันจักรวาลน่ะโลกธาตุขนาดใหญ่นะขนาดกลางนี่ล้านจักรวาลโลกธาตุขนาดใหญ่100 ล้านจักรวาลอย่างเงี้ยนะโอ้มหาศาลอันนี้มหาศาลจริงๆต้องบอกต่อละในแต่ละจักรวาลมีพระจันทร์พันดวงดูสิพระอาทิตย์พันดวงขุนเขาสิเนรุพันหนึ่งก็คือยอดเขาพระสุเมรุนั่นแหละนะที่ไปปีนกันนักหนาเนี่ยในเนปาลอินเดียนั่นน่ะขุนเขาสิเนรุน่ะเขาพระสุเมรุเนี่ย1,000แล้วก็มีข้อความต่อนะอะไรก็พันอะไรก็พันอะไรก็พันโอ้อันนี้แต่ละจักรวาลนะเพราะฉะนั้นในพันจักรวาลเราจะมีเท่าไหร่ตีกันตุบตาตุบตาไปหมดละนะคนเขียนก็โอ้เขียนจริงๆในข้อมูลจริงๆนะพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ต่อในคัมภีร์อรรถกถาละเอียดเลยจักรวาลหนึ่งยาวกว้างยาวกว้างนะก็คือตารางอ่ะตารางโยชน์อ่ะยาวกว้าง1,023,450โยชน์โยชน์16 กิโลใช่ไหมคูณกันเข้าไปเอาพระพุทธโฆษาจารย์ก็เหมือนกับครูทิพย์ตาทิพย์ว่าละเอียดเอาไว้เพื่อให้ดูตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เอามาจากตรงนี้แหละอันนี้เอามาจากแล่มเลยนะถึงบอกว่าถ้าใครอยากจะเขียนเรื่องพวกนี้เป็นข้อมูล
ที่ปรากฏในคัมภีร์ไม่ต้องไปเขียนแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจริงไม่จริงอ่ะมันเป็นข้อมูลที่เอามาให้เห็นถึงความมหัศจรรย์สองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องความมหัศจรรย์พันลึกของโลกของจักรวาลนี้ที่จะพึงมีพึงเป็นสองความมหัศจรรย์ของความคิดของคนเขียนที่คิดได้เขียนได้ตามข้อมูลความจริงที่จะพึงมีพึงเป็นนี้ดูความมหัศจรรย์พันลึกสองเรื่องเนี่ยก็เป็นอาหารสมองของเราแล้วดูยะดูโอ้ตีได้สารพัดเลยนะแผ่นดินนี้หนานับได้ประมาณ240,000ยอดเอาหนาพูดถึงโลเคชันพูดถึงของหนาของตันเลยละอ่าเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวไปดูไปดูว่าก็เอามาอธิบายเรื่องอะไรนะดูนะต่ำจากนั้นลงมาเป็นอากาศที่ไม่มัวสัวภูเขาจักรวาลตั้งอยู่บนแผ่นดินว่ากันไปเอาให้ดูอีกสักแผ่นหนึ่งสักสไลด์หนึ่งที่บอกว่าข้อมูลเยอะมากพูดถึงตำแหน่งพูดถึงที่อยู่ของสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้มีสารพัดดูเถอะนะพูดถึงความยาวความกว้างของแต่ละเมืองของแต่ละแห่งอันนี้เป็นข้อมูลในคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องนี้ต่อดูจะอธิบายเรื่องของโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าทรงรู้แจ้งโลกทรงรู้แจ้งโลกนะโลกวิทูเนี่ยรู้แจ้งโลกเนี่ยพระอัตถกถาจารย์ก็อธิบายนัยยะของคำว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกอธิบายเรื่องพวกนี้แหละต้องรู้แจ้งจริงๆเรื่องของโลกวิทูรู้แจ้งโลกนะเอาข้อมูลก็จะปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างนี้ตัดกับพระอานนท์แล้วก็พระอัตถกถาจารย์ท่านพุทธโฆษาจารย์ก็เอามาอธิบายต่อพุทธโฆษาจารย์ไม่ใช่สมเด็จเจ้าประคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะเป็นพระอัตถกถาจารย์โน้นในอินเดียโน้นที่มีความเก่งกล้ามีความฉลาดมากนะก็อธิบายตรงในอัตถกถาเป็นข้อมูลอย่างนี้ดูเถอะความกว้างความหนารู้ด้วยนะเนี่ยแผ่นดินนี้คงไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวโลกเลิกอะไรหมายถึงว่าไอ้แผ่นดินของเราเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันก็แผ่นดินอื่นด้วยนะของโลกอื่นด้วยนะจักรวาลอื่นด้วยนะที่เรายืนอยู่เนี่ยนะมันหนานับได้240,000ยอดนะน้ำที่รองแผ่นดินนั้นหนาประมาณ84,800ยอดตั้งอยู่บนลมน้ำหนาอีกนะจะเป็นน้ำในมหาสมุทรก็ไม่รู้ว่าน้ำที่มันรองแผ่นดินอยู่อ่ะนะน้ำที่รองแผ่นดินอยู่อ่ะหนากว่าแผ่นดินอีกถึงรองแผ่นดินได้นะอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอีกไม่ใช่น้ําไม่ใช่แผ่นดินมารองน้ํานะที่เราเห็นอยู่นี่แผ่นดินมารองน้ําแต่ในคัมภีร์บอกน้ํามันรองแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินมารองน้ํานะลมที่รองรับน้ํานั้นพัดพุ่งขึ้นจากจดท้องฟ้า960,000โยชน์เอาลมน้ำลมรองรับน้ำเข้าไปอีกอันนี้เป็นข้อความที่อธิบายเกี่ยวเนื่องกับจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนานี่แหละเนื่องจากโลเคชันตำแหน่งต่างๆที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นข้อมูลเป็นข้อความที่ทำให้เกิดการคิดตามมากเพราะฉะนั้นเรื่องตำแหน่งแห่งหนของแต่ละที่แต่ละแห่งว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรโรคในแต่ละระดับเนี่ย
แบ่งเป็นโดยเฉพาะเรื่องกามโรคกามวจรกามภูมิรูปโรครูปวจรรูปภูมิอรูปโรคอรูปวจรอรูปภูมิเนี่ยก็ทำให้คิดต่างแล้วก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านกับคนที่คิดตามแล้วมันไม่ค่อยเห็นภาพเพราะฉะนั้นท่านศิลปินที่มีจินตนาการหรืออาจจะเป็นท่านที่มียานวิเศษท่านก็ตีเป็นรูปภาพสะท้อนออกมาในเชิงรูปภาพก็เอาเขาพระสุเมรุนั่นแหละเป็นกรอบเป็นหลักแล้วก็พยายามเขียนว่าภูมินี้มันอยู่ตรงนี้ภพนี้มันอยู่ตรงนี้เอาแต่ละตำแหน่งวางเห็นเป็นชั้นชั้นอันนี้เป็นจินตนาการของท่านที่มีกุศลเจตนาจะตีข้อมูลข้อความออกมาให้เป็นรูปท่านก็พูดตามมันสำนึกว่าถ้าไม่ดีไม่งานเนี่ยคนจะอยู่ต่ำๆนะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีสูงไม่มีต่ำอากาศนี้จักรวาลนี้โลกนี้ธาตุนี้ไอตัวโลเคชันเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ตั้งอยู่เอาตั้งก็ตีในเชิงคุณภาพในเชิงความดีไม่ดีเอาถ้ามันไม่ดีเป็นนรกเอาก็คนจะอยู่ต่ำๆก็คืออยู่ใต้โน่นละตำแหน่งมันอยู่โน่นมาดานโน่นใต้เขาพระสุเมรุโน่นเอาอันนี้เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นดิรัจฉานไปมนุษย์ก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะอาจจะเป็นเทวดาชั้นกามาวจรก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งชั้นรูปาวจรเป็นพรหมขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งอรูปาวจรก็สูงสุดแล้วนิพพานก็เลยจากนั้นไปเป็นโลกุตระก็เอายอดก็เอาเขาขุนเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นแกนในการอธิบายก็คือเอามาสร้างเป็นเจดีย์ทั้งหลายนั่นแหละบ้านเรานั่นแหละนะซึ่งภาพนี้ก็ปรากฏในอินเทอร์เน็ตตัวไปชอบมันเห็นภาพชัดเจนดีนะอ้าวตีมิติคลี่ข้อมูลออกมาในลักษณะอย่างนี้ก็มีซึ่งในเอเดรียนสน็อตคลาสนะฝรั่งเขียนหนังสือแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยอ่ะจำชื่อเล่มไม่ได้แล้วนะเล่มเนี้ยนะพูดรายละเอียดซึ่งฝรั่งก็ชอบศึกษาเรื่องพวกเนี้ยเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยหนังสือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยโอ้มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะ Tribune of King ร่วงนะชื่ออย่างนี้เอาตีเป็นภาพออกมาอย่างนี้ก็มีนะเห็นไหมตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยเขาซูเมนล่างเนี่ยนรกทั้งนั้นที่เดือดร้อนทั้งนั้นละมีนรกร้อนนรกเย็นต่างๆมีหมดละนะเนื้อขึ้นไปอ้าวสวรรค์แต่ละชั้นอ้าวอย่างนี้ก็มีนะให้เห็นภาพชัดๆแม้แต่บูโรที่เราไปเที่ยวชอบไปเที่ยวกันแล้วก็ยึดหลักคิดเรื่องกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนี่แหละเอาดูเถอะเขาตีเป็นไดอะแกรมเป็นแผนภูมิให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะอันเนี้ยต้องการแสดงเป็นเอาแบบภูเขาพระสุเมรุนั่นแหละมาตั้งแล้วก็ทําเป็นชั้น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 เอาชั้นนี้เป็นเป็นมนุษยภูมินะชั้นนี้เป็นเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์6 ชั้นเอาขึ้นมาเป็นรูปาวจร16 ชั้นอย่างเนี้ยนะต่อยอดกันเรื่อยไปรวมทั้งหมดเป็น31 ภูมินะสรุปให้เห็นเป็นภาพในบูโรบูโดนี่แหละพวกนี้เป็นเรื่องจักรวาลวิทยาในทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นทีนี้เมื่อกี้ที่อธิบายในคัมภีร์อรรถกถาท่านเอาตรงนี้ไปอธิบายต่อนะเอาตรงนี้ไปอธิบายต่อนะจะเห็นว่าแผ่นดินนี้นะที่คำว่าแผ่นดินนี้นะที่ปรากฏในสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยที่คำว่าแผ่นดินนี้เนี่ยบางคนก็ไปตีว่าเป็นตัวโลกนี่ก็อาจจะไม่ใช่โลก
แต่ว่าเป็นส่วนประกอบของโลกคือในโลกนี่แหละแผ่นดินเนี่ยน่ะตั้งอยู่บนน้ำน้ำรองรับอยู่น้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศลมพัดทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมก็คือเกิดคลื่นเกิดสึนามิอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละนะแต่ว่าข้อมูลทางด้านศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นสึนามิอ้าวเห็นไหมมันก็จะคล้ายกันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่เราเห็นแต่ว่าน้ำเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินมันอยู่มันรองรับน้ําแต่เพราะว่าแผ่นในความเป็นจริงในคัมภีร์ที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรในมหาปรินิพพานสูตรข้อความตรงเนี้ยพูดถึงเหตุเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดในคราวที่มีปรากฏการณ์ใหญ่ๆในคราวพุทธตรัสรู้ในคราวพุทธเจ้าปรินิพพานอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดแล้วก็จะมีข้อความตรงเนี้ยแผ่นดินนี้นะตั้งอยู่บนน้ําน้ําตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศลมพัดทําให้น้ํากระเพื่อมนะก็คือเกิดคลื่นทั้งหลายเลยนั่นแหละอันนี้ข้อมูลบางส่วนก็ตรงกันบางส่วนก็ไม่ตรงกันแต่ที่ให้เป็นข้อสังเกตก็คือความรู้สึกของเรากับข้อมูลในคัมภีร์เนี่ยจะแตกต่างกันแล้วเป็นอย่างนั้นนะจะแตกต่างกันทีนี้ไปพูดถึงโลกและจักรวาลมีอายุหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ทางศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์พวกฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยที่อาจารย์รชละมาบรรยายให้ฟังเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่ามันมีจุดเริ่มต้นมันมีท่ามกลางมันมีที่สุดถึงก็คงคิดตามคำคีย์เวิร์ดในพระพุทธศาสนานั่นแหละมีอุปาทะเกิดขึ้นมีทีตีตั้งอยู่มีพังคะดับแต่ว่าคำว่าอุปาทะเกิดขึ้นนะทีตีตั้งอยู่พังคะดับในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านพูดไกลและลึกไปกว่านั้นก็คือมันท่านหมายถึงเป็นวัฏจักรมันหมุนวนเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้วจบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัฏจักรหมุนวนอย่างนี้ไม่พูดไม่ใช่พูดประโยคมีจบรอบเดียวแล้วไม่มีมันไม่ใช่ซึ่งในทางศาสตร์สมัยใหม่พวกนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อแบบนี้เสียทีเดียวเขาบอกว่ามันมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดก็คือเชื่อแบบอุเฉตทิฏฐินั่นแหละมีขาดมีเกิดแล้วมีขาดมีแตกดับแล้วจะอยู่ๆจะเกิดก็เกิดอีกแล้วก็แตกดับจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดทีนี้มีข้อมูลตรงไหนในคัมภีร์พุทธศาสนาที่พูดถึงโลกและจักรวาลว่ามีอายุหรือไม่มีอายุก็มีคีย์เวิร์ดที่ปรากฏในคัมภีร์อยู่สามอยู่สี่คำด้วยกันอันนี้พูดให้ฟังอยู่เนืองๆนะหนึ่งก็คือสังหนึ่งก็คือสังวัตตะนะหนึ่งก็คือสังวัตตะสองคือสังวัตตถายีสามวิวัตตะสี่วิวัตตถายีเป็นคำที่แสดงถึงอายุของโลกของจักรวาลเป็นชื่อเป็นคำที่แสดงถึงอายุช่วงของโลกของจักรวาลวัตตะคำว่าวัตตะเนี่ยมันเป็นว่ากลมนะสังสารวัฏเนี่ยหมุนเป็นวงกลมอันนี้เป็นยุคเพราะฉะนั้นว่าตามคัมภีร์เนี่ยไม่มี
อายุที่มันเกิดแล้วมันก็แตกดับหายไปเลยไม่มีมีแต่เกิดแล้วก็เสื่อมเกิดขึ้นมาเจริญเจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญอ้าวมันเสื่อมเวลาเสื่อมสุดขีดมันเป็นยังไงฮะก็ให้พวกเราไปอ่านอรรถคันยสูตรต่อเสิร์ชเข้าไปเถอะในอินเทอร์เน็ตนะอรรถคันยสูตรพูดถึงวิวัฒนาการของโลกของสังคมเวลาเสื่อมสุดขีดมันเป็นยังไงไปดูข้อมูลตรงนั้นต่อแต่ประเด็นบนสไลด์นี้ก็คือเป็นการบอกโดยในว่าโลกและจักรวาลนั้นไม่มีอายุขัยหรือไม่หมดอายุแล้วก็แตกโพะหายไปเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีมีแต่หมุนวนอย่างนี้นะวิวัตตะแปลว่าเจริญวิวัตตะถายีแปลว่าอยู่ในช่วงเจริญสังวัตตะแปลว่าเสื่อมสังวัตตะถายีแปลว่าอยู่ในช่วงเสื่อมแล้วมันก็เจริญแล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็เจริญมันก็จะเสื่อมมันก็หมุนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ยุคของสังคมยุคของโลกเนี่ยมันหมุนวนอยู่ใน4 ยุคนี้เพียงแต่ว่าบางยุคบางช่วงเนี่ยมันนานบางช่วงมันสั้นอันนี้มันอยู่ที่คนนะถ้าปล่อยให้เป็นตามไปตามยถากรรมเนี่ยบางทีพอถึงยุคเสื่อมเนี่ยคนไม่ไปทำอะไรไม่ไปช่วยกันคิดแก้ปัญหาไม่ไปหาเครื่องมือมาแก้ปัญหานะปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยมันก็จะเสื่อมอยู่อย่างนั้นแต่ว่าพอเสื่อมสุดขีดไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็จะเข้ามาสู่เจริญยุคเจริญอีกอ้าวถ้าเจริญแล้วไม่ช่วยกันไปคิดไปทำอะไรต่อยอดให้มันเจริญนานๆเนี่ยมันก็เจริญเดี๋ยวมันก็มีเหตุปัจจัยมาทำให้เสื่อมอันนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยในยุคเสื่อมเนี่ยถ้ามีเหตุปัจจัยเสริมเติมซ้ําให้มันเสื่อมหนักขึ้นมันก็เสื่อมมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะกว่าจะเจริญได้มันนานเหลือเกินพอเข้าสู่ยุคเจริญปั๊บนี่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยมาทําให้เจริญต่อมันก็เจริญอยู่นั่นนะถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมาเสริมให้เจริญต่อมีแต่เหตุปัจจัยที่มาทําให้มันเสื่อมมันทรุดลงไปมันก็เสื่อมเร็วขึ้นเจริญเดียวยังไม่ได้เสวยสุขเลยเอ้าเสื่อมแล้วอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็หมุนวนอยู่ในวัฏจักรที่อยู่ภายใต้คำทั้งหลาย4 คำนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ในระดับในตอบได้ว่าไม่มีโลกและจักรวาลไม่มีอายุไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างแท้จริงมีแต่เสื่อมกับเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมเจริญอยู่อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุปาทะเกิดจิตติตั้งอยู่พังคะดับเนี่ยต้องทำให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้เป็นหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่าไปตีเหมือนกับนักศาสตร์สมัยใหม่เขาตีว่าอุปาทะมันเกิดนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นพังคะดับเนี่ยอันนี้คือจุดสิ้นสุดนะเริ่มต้นตั้งอยู่สิ้นสุดแล้วมันหายไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่แต่ที่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อันเดิมที่เคยเริ่มต้นมาแล้วไม่ใช่เป็นวัฏจักรอันเดิมนี่แหละมันหมุนวนนะเป็นวัฏจักรเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้ไปดูเหตุปัจจัยที่ทำตานัทไทตางคัมภีร์นะเหตุปัจจัยที่ทำมันเสื่อมก็มีอยู่3 อย่างหลักๆน้ำนะไฟลมมันก็3 อย่างนี่นะแต่ว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมก็คงจะผสมซ้ำเติมเข้ามาอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มไม่น้ำก็ไฟไม่ไฟก็ลมนี่แหละนะซึ่งในความเป็นจริงเราเห็นสังคมมันเจริญมันเสื่อมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปของน้ำเสียทีเดียวแต่ว่าเหตุปัจจัยมันก็หลักๆมันก็มาจากน้ำ
บางทีมันไม่ได้อยู่ในรูปของไฟเสียทีเดียวแต่ว่ามันอยู่ในรูปของธาตุไฟอ่ะพูดง่ายๆนะบางทีมันไม่อยู่ในรูปของลมเสียทีเดียวเห็นลมพัดทําให้มันเสื่อมเสียทีเดียวแต่ก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยแล้วในคัมภีร์ท่านก็พูดถึงองค์ประกอบหลักๆน้ําไฟลมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำให้มันแตกนะท่านหมายถึงว่าทําให้มันเสื่อมอย่างเช่นไฟเนี่ยท่านบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดถึงเจ็ดดวงเมื่อไหร่แล้วก็เอาละนะโลกที่จักรวาลนี้มันก็จะถูกไหม้นะอ้าวแล้วบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายก็เอามันก็ไปดูในคัมภีร์ในพระสูตรอาคัญยสูตรก็แล้วกันว่าพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเนี่ยมันไปอยู่กันยังไงล่ะไอ้ตอนที่มันเสื่อมสุดขีดเนี่ยนะก็จะมีข้อมูลอธิบายนะซึ่งในชั้นนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายละพวกเราให้เป็นการบ้านไปศึกษาเพิ่มเติมไปอ่านเพิ่มเติมเป็นการให้ความรู้อ้าวก็ดูใกล้ๆจะประเด็นสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูของศาสตร์สมัยใหม่เทียบเคียงกันนิดหนึ่งนะก็ในแต่ละภพแต่ละภูมิในโลกนี้ก็มีเรื่องของกลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอายุอ่ะนะอธิการบดีเองทำวิทยานิพนธ์เรื่องนรกสวรรค์นี่ก็ศึกษาเรื่องพวกนี้นะดูแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจปรากฏในคัมภีร์ชุดจักรวาลวิทยาในทางพระพุทธศาสนานี่แหละโลกธีปนีบ้างโลกธีปกสารบ้างไตรภูมิพระร่วงบ้างภูมิวิลาสินีบ้างมีคัมภีร์โบราณบ้างเดิมคัมภีร์สมัยใหม่บ้างหลายเล่มนะน่าศึกษานะ1 วันทิพย์1 วันของเทวดาชั้นจาตูมเนี่ยเท่ากับ50 ปีของมนุษย์1 เดือนทิพย์ก็คือ1 เดือนนะของเทวดาชั้นจาตูมเนี่ยเท่ากับ1,500 ปีของมนุษย์อย่างเนี้ยนะนะเทวดาชั้นจาตูมมหาราชิกนี่มีอายุ500 ปีเท่ากับ9 ล้านปีมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆนะล้านท่านก็เทียบเทวดาแต่ละชั้นโอ้ข้อมูลวิลิสมาหลาเอาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในโลกในจักรวาลในทางพระพุทธศาสนาไปดูอายุจำนวนการดำรงอยู่ของโลกและจักรวาลตามหลักศาสตร์สมัยใหม่มาเทียบเคียงนิดหนึ่งนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยว่ามันมากมายก่ายกองจริงๆนะโดยตาเราเนี่ยโดยประสาทสัมผัสของเราเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตรงกับข้อมูลในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูเฉพาะนพเคราะห์นะจริงเราคุ้นชินกันนะไอ้นพเคราะห์เนี่ยคำว่านพเคราะห์เนี่ยมันมาจากนวะหรือว่า9เคราะห์นี่มาจากคําว่าคหะหรือว่าการยึดเพราะฉะนั้นคําว่านพเคราะห์เนี่ยแปลว่าการยึดของดวงดาว9 ดวงเวลาคนมีเคราะห์เนี่ยไปสวดนพเคราะห์ไปสวดนพเคราะห์เนี่ยเคราะห์เนี่ยมันมาจากคำว่ากหะเป็นภาษาบาลีแปลว่าการยึดนะคราวมีเคราะห์มีเคราะห์เนี่ยเป็นมากแล้วก็มุ่งถึงเรื่องดาวมันพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนี่แหละนะการยึดของดาว9 ดวงนี่แหละซึ่งมันใกล้ชิดมันเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของคนของวิถีชีวิตของคนน่ะนะอ้าวโหราศาสตร์ก็เก่าสั่นเขาว่าของท่านไปว่ามันเกี่ยวข้องกับมันเหมือนกับหมุนวนอยู่ในวิถีชีวิตของคนนะช่วงไหนที่มันหมุนเวียนได้ตามปกติการจราจรคล่องตัวเราก็ไม่มีเคราะห์พูดง่ายๆมันก็โล่งมันก็ปลอดโปร่งเมื่อไรก็ตามที่มันหมุนเวียนได้ไม่คล่องจราจรมาติดขัดมันก็ชีวิตมันก็ไม่โล่งไม่ปลอดโปร่งก็คือมันจับยึดอ่ะบางดวงบางอะไรมันเข้าไปแล้วไม่ออกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทําให้การจราจรมันติดขัดก็เลยมีเคราะห์นะพูดง่ายๆท้ายที่สุดนี่จะสะเดาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จิตใจอ่ะจิตใจดีงามมันก็คล่องจิตใจไม่ดีไม่งามมันก็อึดอัดขัดเคืองมีปัญหาก็คือมีเคราะห์นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็พูดเสริมเข้ามานิดหนึ่งเยอะแยะอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะโดยประสาทสัมผัสของเราเนี่ยจํานวนมากมายมหาศาลอย่างที่ว่านั้นตรงเนี่ยตรงกันนะ
แล้วเราก็เห็นเป็นวัตถุเป็นโลเคชันเป็นตำแหน่งอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของชาติที่เขาเจริญทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายเขาก็จะไปเขาก็จะนะไปสำรวจไปดวงดาวดวงนั้นดวงนี้ว่ากันไปนะนะแล้วก็มีหนังสือมนุษย์ต่างดาวอยู่แค่หลังดวงจันทร์อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นถึงก็มีเวลาก็จะเอามาพูดให้ฟังอยู่ว่าเขาพูดอะไรกันยังไงนะอันนี้เรื่องจํานวนนี่ตรงกันแต่เรื่ององค์ประกอบเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูว่าแผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเขาไม่ได้พูดถึงส่วนประกอบว่าโลกกลมๆของเราเนี่ยเห็นเนี่ยนะไม่ได้บอกว่ามันเจาะเข้าไปแล้วมันมีเปลือกโลกชั้นนอกชั้นในมันมีแกนโลกชั้นนอกชั้นในมันไม่มีอะไรล่ะนะคล้ายๆว่าเอามะขามป้อมมาวางแล้วก็พาลงไปมันมีเปลือกชั้นนอกเปลือกชั้นในมันมีเม็ดมะขามป้อมอยู่ข้างในนั่นเขาก็พยายามจะชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างนั้นแต่ว่าดูในคัมภีร์ครับมันไม่ได้เป็นชั้นอะไรนะไม่ได้ตันเตินอะไรนะเหมือนกับว่าเอาวางเป็นชั้นเป็นแผ่นเป็นลมเป็นน้ําเป็นแผ่นดินไม่ได้เป็นวัตถุกลมๆมาผ่าซี่ออกไปให้เห็นอาจจะชัดอย่างนี้หรอกเอาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เห็นจุดแตกต่างกันอยู่บ้างให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศลมพัดทําให้น้ํากระเพื่อมภาพเมื่อกี้นี่มันกับเอาไอ้จับไอ้ตรงกลมกลมลูกกลมที่เขียวเนี่ยไปพาซี่แล้วมันอยู่ข้างในแต่ข้างในเนี่ยมันมีเปลือกโลกชั้นนอกชั้นในมีแกนโลกนะแต่ว่าข้อมูลในคัมภีร์นี่มันเหมือนกับว่าข้างในน่ะมันก็เป็นมันไม่มีแกนเปลือกโลกชั้นนอกชั้นในแกนโลกกันเรื่องอะไรหรอกมันมีแต่แผ่นดินนะมันมีแต่ลมมีแต่น้ํามีแต่ตัวที่เป็นแผ่นดินนะเป็นชั้นๆกันอยู่อย่างนี้เอ้าอันนี้ก็เป็นจุดที่มองเห็นแตกต่างกันทีนี้ที่บอกว่ามีอายุหรือไม่เนี่ยเขาก็มีความเชื่ออย่างนี้ว่ามันมีอายุมันมีจุดเริ่มต้นมันมีจุดสิ้นสุดนะเอาให้ดูตรงนี้ก่อนให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาย้อนมาตรงนี้นะให้ดูนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุเนี่ยอายุเท่านั้นเท่านี้นะข้อมูลไม่อ่านละอ่ะดูมีอายุเมื่อมีอายุเขาก็เลยมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำก็คือ Big Crunch กับ Big Bang นะเอาคำที่เป็นคีย์เวิร์ดในทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์มาจับวางแล้วก็เอาคำของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการสมัยใหม่มาวางน่าจะได้อย่างนี้ Big Bang เนี่ยแปลว่ามันมันระเบิดไปดูจุดที่ไอ้ที่เขาตีมาเป็นภาพนะมันเป็นน้ำเต้าขนาดใหญ่นะไปศึกษาเนี่ยไปดูที่หนังสือของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรอ่ะบอกหนังสือเนี่ยเป็นน้ำเต้าหนังสือเล่มเนี้ยพูดถึงมันเป็นน้ำเต้าขนาดใหญ่แรกเริ่มทีนี้น้ำเต้าขนาดใหญ่แล้วก็มีสารพัดอยู่นั้นแล้วน้ำเต้าก็ระเบิดตูมออกมามันก็เกิดเป็นโลกเกิดเป็นโน่นเป็นนี่บิ๊กแบงอ่ะซึ่งวิวัตตะคีย์เวิร์ดในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหมายถึงเจริญบิ๊กแบงมันเกิดละจุดกำเนิดละวิวัตตะยีนอยู่ในช่วงของเจริญเอาแล้วแตกยังไงอ่ะมันมีเกิดมีแตกก็บิ๊กครันช์ไงมันหดตัวสุดขีดสังวัตตะไงเสื่อมสุดขีดอ่ะบิ๊กครันช์
ระเบิดเกิดขึ้นมาแล้วแตกก็คือดับ Big Crunch มีสองคำนี้ก็ยังเชื่ออยู่จนทุกวันนี้นะแล้วก็เขาก็มีเนี่ยมีอายุเท่านั้นตรงนี้เลยบอกนะมีอายุนะเนี่ยเห็นไหมมีอายุอยู่เท่านั้นเท่านี้ละแต่โลกนะนะอามีอ้าวอันนี้เป็นหลักฐานที่เป็นเครื่องแสดงว่าเขายังมีข้อสงสัยมีความเชื่อแบบว่ามีโลกและจักรวาลนี้มีบิ๊กแบงมีบิ๊กครันช์อยู่เพราะฉะนั้นก็มีความพยายามร่วมกันตั้งห้องทดลองขนาดใหญ่ไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเถอะไอ้ Large Hadron Collider เนี่ย LHC เนี่ยทุกวันนี้โครงการนี้ไม่ทราบว่ายังมีอยู่หรือไม่นะอยู่ใต้ดินครอบคลุมประเทศสวิตเยอรมันออสเตรียอยู่ในแถวนั้นล่ะนะเป็นห้องทดลองกระบวนการค้นหากำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลลงไปนะเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่แล้วก็มีเครื่องวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้อยู่ตรงนั้นทำเป็นท่อรู้จักเป็นท่ออย่างนี้นะยิงอะตอมให้มันชนกันว่าอย่างนั้นไปทดลองว่าไอ้บิ๊กแบงเนี่ยมันเป็นยังไงลองยิงให้มันชนกันแล้วมันจะเกิดเป็นโลกเป็นอะไรขึ้นมายังไงเออแล้วก็ไปลงทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่มหาศาลนี่แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าเขายังมีความเชื่ออยู่ว่าโลกและจักรวาลนั้นมีอายุวัฏจักรของมันเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดมีบิ๊กแบงมีบิ๊กครันช์อยู่ในนั้นมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้แบบนี้ว่าเป็นแนวคิดแบบปุเจตทิฏฐิเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เป็นมีพื้นฐานมาอย่างนี้บางทีก็ทำให้การมีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเหมือนกันว่าเมื่อทำมาหากินจะต้องรีบขวนขวายจะต้องรีบสร้างจะต้องรีบสวยสุขอะไรยังไงเพราะว่าเอาเดี๋ยวมันจะแตกแล้วนี่ฮะอายุมันขนาดนี้แล้วนี่เห็นไหมวันนี้อายุขนาดนี้จุดเริ่มต้นอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาโลกมีอายุเท่านี้มันเริ่มต้นมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยมันอีกกี่ปีมันจะแตกเนี่ยจะอยู่ดีวันดีคืนดีมาคำนวณว่าขณะนี้โลกเรามีอายุเท่านี้แล้วจากอายุทั้งหมดเท่านี้เหลืออีกไม่กี่ประมาณเท่านี้ปีมันจะแตกเอามันก็จะตื่นตระหนกกันใหญ่เลยเชื่อกันอย่างนั้นน่ะนะไปคำนวณเหมือนกับอายุคนได้ยังไงนะอายุคนโดยเฉลี่ยเอาละอายุยืนจริงๆ90อย่างเนี้ยไอ้ตอนนี้มัน70แล้วอีก20 ปีนี่ตายแง่แง่เพราะฉะนั้นต้องรีบขวนขวายจะทำอะไรจะคิดอะไรจะอะไรจะอะไรก็ต้องรีบแล้วเอามันก็จะตื่นตระหนกตกใจกันใหญ่มันไม่ใช่ความจริงน่ะข้อมูลในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บอกว่าเป็นวัฏจักรเนี่ยมันถูกแล้วนะอิวัตตาอิวัตตาถายีสังวัตตาสังวัตตาถายีมันมีแต่เจริญมีแต่เสื่อมมีแต่เจริญมีเสื่อมเป็นวัฏจักรก็เวียนว่ายตายเกิดไงสังสารวัฏไงอันนี้มันชัดอยู่แล้วนะซึ่งในหนังสือที่ในในฮารารีเขียนน่ะที่เอามาพูดให้ฟังอยู่เนืองๆเนี่ยวิวัฒนาการของโลกของชีวิตมันก็มีฟิสิกส์เคมีชีวะสังคมวัฒนธรรมแล้วมันก็เป็นวัฏจักรหมุนวนอย่างนี้มันจะเสื่อมหายไปไหนอุเฉตทิฏฐิขาดศูนย์กับสัสสัตถิฏฐิไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงหลักพระพุทธศาสนาจันทึงพูดถึงเรื่องมัจเฉนธรรมเทศนาการมองอยู่อย่างกลางๆนะอ่ะวันนี้ก็
11 โมงพอดีก็คงเดี๋ยวจะไปทำหน้าที่ที่หอฉันนะก็ยังมีประเด็นที่จะต่ออีกอยู่บ้างนะแต่ครั้งหน้าก็ดูละประเด็นที่เหลืออยู่นั้นมันน่าสนใจหรือไม่อะไรอย่างไรอาจจะเอามาต่อถ้าไม่ต่อก็คงจะเป็นประเด็นอื่นเอามาเสริมเพิ่มเติมพวกเราคงไม่มีเรื่องคำถามอะไรละนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงวิชาการเป็นประโยชน์มากนะอนุโมทนาบุญและก็ชื่นชมในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนิมนต์ขอเชิญวิทยากรได้ดำเนินการต่อไป